สวัสดีค่ะรายการรักลูก The Expert Talk ค่ะตอนรับมือโรคอุบัติใหม่สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ประกันอุบัติเหตุ PA for Child จากธนชาตประกันภัยค่ะ PA for Child ประกันอุบัติเหตุสำหรับเด็กที่คุ้มครองครอบคลุมถึงโรคภัยไข้เจ็บที่เด็กเป็นกันบ่อยๆนะคะในช่วงที่สถานการณ์โควิดระบาดมากว่า2ปีค่ะคุณพ่อคุณแม่เกิดความกลัวกังวลกับโรคที่เกิดขึ้นเป็นอย่างมากเพราะว่าเชื้อโรคก็อย่างที่บอกว่ามีการพัฒนาสายพันธุ์กันมาเรื่อยๆแล้วเจ้าโรคอุบัติใหม่มันก็มักจะจู่โจมกับเจ้าตัวเล็กของเราเนี่ยแหละค่ะเป็นประจำเลยแม้ว่าตอนนี้สถานการณ์จะคลี่คลายลงนะคะแต่ก็ทำให้คนเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยกังวลว่าจะเกิดโรคใหม่หรือว่าโรคระบาดอะไรขึ้นมาอีกนะคะซึ่งผลิตภัณฑ์ประกันอุบัติเหตุ PA for Child จากธนชาตประกันภัยคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลโรคที่เด็กเป็นบ่อยทั้งโรค RSV ไข้หวัดใหญ่มือเท้าปากแล้วก็ไข้เลือดออกค่ะแต่ทางที่ดีป้องกันไว้ก่อนที่จะเป็นโรคดีที่สุดนะคะเช่นเดียวกับโรคอุบัติใหม่ที่เราจะพูดคุยกันค่ะได้อยู่กับ The Expert ค่ะรองศาสตราจารย์นายแพทย์พงศักดิ์น้อยพยัคฆ์ค่ะสวัสดีคุณหมอค่ะสวัสดีครับต่อยครับครับค่ะอย่างที่บอกค่ะว่าโรคอุบัติใหม่ครับมันมีโรคเกิดขึ้นมาใหม่ๆมากขึ้นมากมายเลยค่ะคุณหมออย่างที่เรารู้นะโควิดหรือว่าโรคอะไรที่มันกำลังจะมาคำว่าโรคอุบัติใหม่มันมีความหมายว่าอย่างไรครับจริงๆก็แปลได้ตรงตัวนะครับว่าเป็นโรคที่แบบเราไม่เคยเจอมาก่อนไม่เคยรู้จักมาก่อนวันดีคืนดีก็มีโรคนี้เข้ามาให้เราได้รู้จักนะครับและที่สำคัญมันก็กระทบกระเทือนกับการใช้ชีวิตของพวกเราเนาะนะครับโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกเล็กนะครับค่ะแล้วโรคอุบัติใหม่มันมีแบ่งกลุ่มไหมคะว่าเป็นโรคที่เกิดขึ้นใหม่หรือว่าโรคเดิมแล้วกลับมาระบาดมันมีการแบ่งกลุ่มไหมคะคุณหมอครับคือปัจจุบันนี้ถ้าหากว่าเป็นโรคที่เราไม่เคยรู้จักมาก่อนเราก็จะได้ยินคำว่าโรคอุบัติใหม่นะครับโรคกลุ่มที่เคยเป็นมาก่อนเนี่ยอาจจะไม่ได้ถูกจัดอยู่ในกลุ่มนี้เพราะว่ามันก็อาจจะไม่ได้มีการจัดกลุ่มที่ชัดเจนนะครับเพียงแต่ว่าก็เป็นโรคที่เราไม่เคยรู้จักมาก่อนแล้วก็กลับขึ้นมามีอาการมาให้เราได้เห็นมีอาการให้เราได้ต้องเฝ้าระวังแล้วก็ได้รู้จักกับมันครับก็เลยเรียกว่าเป็นอุบัติใหม่คือจริงๆแล้วต้องบอกว่าถ้าหากว่าเราดูจากวิถีชีวิตของผู้คนนะครับแล้วก็จะเห็นว่าการใช้ชีวิตของผู้คนที่เปลี่ยนแปลงไปมันจะมีผลต่อการติดต่อการเกิดโรคเกิดขึ้นผมยกตัวอย่างเช่นเนาะปัจจุบันเราจะเห็นว่าชีวิตของคนอ่ะมีชีวิตแบบคนเมืองมากขึ้นโรคที่เราเห็นก็จะเป็นโรคที่เกิดกับคนเมืองอย่างเช่นโรคไม่ติดต่ออย่างเงี้ยครับความรุนแรงของโรคก็มีความรุนแรงมากขึ้นอย่างเช่นมะเร็งอย่างเงี้ยเป็นมากขึ้นเนาะคนเป็นมากขึ้นนะครับเป็นแล้วก็รุนแรงมากขึ้นโรคไม่ติดต่ออย่างเช่นเบาหวานเอ้ยความดันโลหิตสูงเนี่ยครับมันเป็นอุบัติขึ้นมาเพราะวิถีชีวิตของเราที่เปลี่ยนแปลงไปนั้นตัวของโรคอุบัติใหม่มันก็จะรวมทั้งกลุ่มที่เป็นโรคติดเชื้อและโรคที่ไม่ติดเชื้อซึ่งก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์กับสิ่งแวดล้อมที่เป็นอยู่ส่วนโรคติดเชื้อเองเราจะเห็นอย่างเช่นโควิดนะครับแต่เดิมเขาก็บอกว่าเป็นเชื้อที่มาจากสัตว์เนาะไม่ได้มาอยู่ที่คนแล้วมันก็ติดต่อมาถึงคนก็แสดงว่าถ้าหากว่าวิถีชีวิตของเราเปลี่ยนแปลงไปสิ่งที่มันไม่เคยเกิดมันก็จะมีโอกาสเกิดขึ้นนะครับงั้นถ้าหากว่าถามว่าเราจะคาดการณ์ได้จากอะไรก็คงจะคาดการณ์จากการใช้ชีวิตของเรานี่แหละนะครับการที่จะมีโรคจากสัตว์มาสู่คนได้มากขึ้นก็หมายความว่าเรามีโอกาสลงไปคลุกคลีกับสัตว์ชนิดต่างๆมากขึ้นนะครับและสัตว์นั้นก็มีเชื้อโรคก็นำโรคมาสู่คนส่วนโรคกลุ่มที่เป็นโรคที่ไม่ใช่โรคติดต่อก็เป็นผลมาจากการใช้ชีวิตของพวกเรานี่แหละครับมาจากพฤติกรรมไลฟ์สไตล์เรียกว่าโรคตัวเองทำใช่ครับก็จะเป็นโรคที่มันเกิดขึ้นใช่สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของเขาถ้ามันมีโรคได้สังเกตนะคะคุณหมอขาว่าโรคอุบัติใหม่หรือว่าโรคที่เกิดในระยะหยั่งมันเป็นโรคที่จู่โจมกับระบบทางเดินหายใจของเราอะค่ะแบบนี้มันเกี่ยวกับสภาพอากาศหรือสภาพแวดล้อมอะไรด้วยไหมครับด้วยความที่ถ้าเป็นโรคติดเชื้อครับการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจมันติดเชื้อได้ง่ายใช่ไหมครับบ่อยเพราะว่าถ้าหากว่าเราเดินไปแล้วก็ลมเราก็หายใจอารมณ์เข้าไปมันก็มีโอกาสติดได้ง่ายเนาะแต่ถ้าหากเป็นโรคที่ติดเชื้อทางอื่นอย่างเช่นติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์อย่างเงี้ยถ้าเราไม่ใช่คนที่ไปมีโอกาสเสี่ยงเราไม่ได้มีเพศสัมพันธ์อะไรที่มันจะทำให้เสี่ยงโอกาสติดเชื้อมันก็ลดลงเราเห็นว่าระยะนึงเนี่ยโรคเอดส์มีการติดต่อแต่มันก็มีกลุ่มเสี่ยงและไม่เสี่ยงใช่ไหมครับแต่โรคทางเดินหายใจเนี่ยมันติดต่อทางเดินหายใจทุกคนต้องหายใจนะมันก็เลยมีโอกาสติดเชื้อได้มากขึ้นระบาดได้ง่ายขึ้นใช่เราจึงเห็นว่าเป็นโรคที่อาจจะเป็นไวรัสใช่ครับที่เกิดขึ้นได้ง่ายเหมือนอย่างโรคที่เราบอกว่าเด็กเป็นบ่อยอ่ะ4โรคก็คือ
มือเท้าปาก RSV ไข้หวัดใหญ่แล้วก็ไข้เลือดออกมาจากไวรัสพวกนี้เป็นโรคติดต่อที่เด็กเป็นกันบ่อยมากเลยมันก็มีโอกาสที่จะเกิดการระบาดในช่วงฤดูกาลของมันใช่ไหมคะคุณหมอคะเพราะว่ามันเป็นความเสี่ยงสำหรับทุกคนพอติดต่อทางระบบทางเดินหายใจทุกคนต้องหายใจเอาอากาศเข้าไปทุกคนก็มีความเสี่ยงเนาะเสี่ยงในทุกคนซึ่งเรียกว่าเป็นความเสี่ยงที่คุณพ่อคุณแม่ต้องรับมือเนาะในเรื่องของการเตรียมรับป้องกันสุขภาพนะคะแล้วก็การวางแผนในส่วนของอื่นด้วยก็จริงๆต้องบอกว่าการเฝ้าระวังกับการเตรียมตัวเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นเรื่องที่ดีแต่เราจะต้องไม่วิตกกังวลจนเกินไปที่เราคิดว่าเราไม่แพนิคเนาะถ้าเราแพนิคคือเราก็จะอุ๊ยมันจะมีมันแน่นอนแหละก่อนเราอยู่มาตั้งแต่เกิดจนเราตายเนี่ยมันจะต้องมีอะไรให้เราได้เจอเป็นสิ่งที่มาทดสอบความสามารถของพวกเรากันอยู่สม่ำเสมอนะครับงั้นเราก็ต้องตั้งสติให้ดีเวลาที่มันมีความเจ็บป่วยใหม่ๆมีโรคใหม่ๆเกิดขึ้นสิ่งนึงที่อยากจะฝากคุณพ่อคุณแม่นะครับก็คือว่าเราดูซิว่าโรคนี้มันติดต่อได้อย่างไรผมยกตัวอย่างนะอย่างเช่นสมัยหนึ่งก็จะเป็นโรคไข้หวัดนกใช่ไหมครับที่ติดต่อจากไก่มาถึงคน H5N1 อะไรที่เราจัดการเจ้าไก่แล้วก็จะมาเป็นทั้งมือใช่ไหมติดต่อเพราะเรากินไก่เพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ว่าโรคนี้มันเป็นโรคที่เราไม่เคยรู้จักมาก่อนแล้วมันติดต่อจากไก่แล้วก็งดกินไก่ไปสักช่วงนึงหรือเราก็ไปรักษาไก่ไม่ให้ไก่ป่วยเพื่อเรากินไก่เข้าไปจะได้ไม่มีโอกาสติดเชื้อใช่ไหมครับถ้าหากว่าโรคติดต่ออันนี้เป็นโรคติดต่อที่มาจากติดต่อจากเนื้อหมูเราก็ไปดูแลหมูไม่ให้หมูติดเชื้อมันก็จะสามารถป้องกันโรคจากหมูมาสู่คนได้ส่วนโรคที่ติดต่อแล้วดูแลได้ยากก็คงจะเป็นโรคทางระบบทางเดินหายใจเนี่ยครับอย่างที่เราเห็นในโควิดเนี่ยเนาะติดต่อทางระบบทางเดินหายใจแต่อย่างไรก็ตามเราจะเห็นว่าถึงแม้จะเป็นโรคที่ติดต่อทางระบบทางเดินหายใจแล้วก็เป็นการป้องกันได้ยากแต่พวกเรามนุษย์เราก็เก่งพอที่จะหาทางป้องกันเนาะพวกเราถึงต้องมานั่งใส่หน้ากากปิดหน้ากากกันเพราะมันเป็นการป้องกันตัวเองระดับหนึ่งเห็นไหมครับมันถ้าหากว่าเราวิเคราะห์ได้ว่าโรคอุบัติใหม่นี้การติดต่อมาจากทางไหนเนาะจะป้องกันได้อย่างไรบ้างในส่วนของตัวเองก็ป้องกันช่องทางของการรับเชื้อเข้ามาใช่ไหมครับก็มีตั้งแต่รับเชื้อผ่านอย่างโควิดนี่ก็ผ่านทางเดินหายใจผ่านทางสังคัดหลังเราก็จะต้องล้างไม้ล้างมือเพื่อที่จะไม่ใหสารคัดหลั่งต่างๆที่มีเชื้อปนเปื้อนมาติดเราเห็นไหมครับเราทำความสะอาดพื้นที่ที่ใช้ร่วมกันอย่างเช่นลูกบิดประตูพื้นโต๊ะห้องน้ำเราทำความสะอาดโอกาสติดเชื้อก็จะน้อยลงนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่พวกเราจะต้องศึกษาให้รู้ว่าการติดเชื้อนั้นมาจากทางไหนและป้องกันไปทางนั้นสิ่งหนึ่งที่อาจจะนอกเหนือจากความสามารถของพวกเราที่เป็นประชาชนทั่วไปก็อย่างเช่นการสร้างวัคซีนการผลิตยาผู้รับผิดชอบเขาก็ทำของเขาอยู่นะครับแต่ระหว่างที่วัคซีนก็ยังออกฤทธิ์ได้ไม่ดียังทำงานได้ไม่ดียาที่ใช้ในการรักษายังไม่มีพวกเราต้องดูแลตัวเองให้ดีนะครับนอกจากการป้องกันทางเข้าออกของเชื้อแล้วสิ่งที่มีความสำคัญกับการใช้ชีวิตก็คือดูแลร่างกายเราให้แข็งแรงถ้าร่างกายเราแข็งแรงนะครับเชื้อที่รับไปปริมาณเล็กน้อยอ่ะทำอะไรเราไม่ได้ใช่ไหมมันถ้าร่างกายเราแข็งแรงต้องรับเชื้ออย่างมากมันถึงจะทำให้เราติดเชื้อและมีอาการได้แล้วเห็นว่าคนเป็นโควิดเหมือนกันนะบางคนอ่ะมีคนผู้ป่วยโควิดในบ้านบางคนเขาอยู่บ้านเดียวกันก็ไม่เห็นป่วยเขาอาจจะแข็งแรงมากเนาะดังนั้นการดูแลร่างกายให้แข็งแรงทำได้อย่างไรซึ่งคุณพ่อแม่ก็สามารถจะส่งเสริมลูกได้เหมือนกันอย่างเช่นการออกกำลังกายเนี่ยสำคัญมากเลยเนาะเด็กๆเนี่ยแม้แต่เด็กๆเองนะคนบอกว่าไม่เห็นต้องออกอะไรเลยต้องบอกว่าเด็กๆนี่นะครับจะต้องมีการออกกำลังกายคือมีการเคลื่อนไหวของร่างกายนะอย่างน้อยเนี่ยวันละ1ชั่วโมงเลยนะให้ได้อย่างน้อยวันละ1ชั่วโมงถ้าเป็นเด็กแบบบอกก็ต้องได้อย่างน้อยอ่ะ30นาทีขึ้นไปอย่างเงี้ยครับถ้าเป็นเด็กโตเนี่ยก็ต้อง1ชั่วโมงขึ้นไปอ่ะขยับร่างกายทำอะไรก็ได้มันจะเป็นการส่งเสริมความแข็งแรงสุขภาพองค์รวมของร่างกายเห็นไหมครับแล้วถ้าเราเป็นผู้ใหญ่เราก็ต้องออกกำลังกายให้ร่างกายเราแข็งแรงเพราะว่าการออกกำลังกายมันจะเป็นการส่งเสริมการทำงานของภูมิคุ้มกันในร่างกายที่จะต่อสู้กับเชื้อโรคอื่นๆไม่ว่าจะอุบัติใหม่อุบัติเก่าป้องกันได้ทั้งนั้นเห็นไหมครับกินอาหารให้ครบถ้วนนะครับครบถ้วนเพื่อที่จะไปใช้สร้างเป็นพลังงานสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายการพักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอเนาะเวลาที่เราอดหลับอดนอนเราก็จะเห็นว่าเรามีโอกาสที่จะเจ็บป่วยได้ง่ายขึ้นอันนี้เป็นสุขวิทยาพื้นฐานเลยครับถ้าหากว่าเราสอนลูกเราฝึกนิสัยลูกเราให้สามารถจะใช้ชีวิตได้อยู่บนพื้นฐานอย่างเงี้ยมันจะป้องกันได้หลายโรคอะนะครับแม้แต่โรคอุบัติใหม่หรือโรคที่เป็นโรคไม่ติดต่อจริงๆเลยหลักการทางทฤษฎีแล้วเนี่ยนะครับจะบอกว่าถ้าหากว่าเราไม่ขาดการที่เรากินเข้าไปเนี่ยก็ถ้าเป็นวิตามินนะครับหรืออาหารเสริมอะไรต่างๆที่ละลายในน้ำสมมติดอยร่างกายดอยไม่ขาดนะแล้วดอยกินเข้าไปเนี่ยมันจะขับไปทางปัสสาวะขับไปทางปัสสาวะเสียของเนาะ
ซื้อไปแล้วก็ไม่ขาดแล้วพอเธอกินไปมันก็ฉี่ออกไปหมดอ่าเห็นไหมถ้าเอาฉี่เก็บขึ้นมาฉี่คงจะมีสารอาหารเต็มไปหมดเลยเนาะใช่ไหมครับอันที่2คือถ้าเป็นกลุ่มของสารอาหารวิตามินที่ละลายในไขมันก็จะมีอยู่4ตัวคือวิตามิน A วิตามิน D ด็อกนะครับแล้วก็ E ออ่างแล้วก็วิตามิน K มี4ตัวที่ละลายในไขมันเนี่ยถ้าเกิดร่างกายของดอยไม่ขาดแล้วดอยกินเข้าไปเกินมันจะไปสะสมทำให้เกิดโทษเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าโดยทั่วไปตามทฤษฎีของเราก็คือว่าถ้าร่างกายเราไม่ขาดเราไม่จำเป็นต้องเสริมครับแล้วร่างกายเราจะไม่ขาดได้ยังไงก็คือกินอาหารให้ครบถ้วนทั้ง5หมู่นี่แหละถ้าเป็นลูกตั้งแต่อายุ1ปีขึ้นไปก็กินอาหารครบถ้วน5หมู่เหมือนพ่อเหมือนแม่แล้วก็นมเสริมนมที่เสริมไว้ก็จะได้รับแคลเซียมนะครับแล้วก็ได้รับจากโปรตีนจากนมเสริมเข้าไปก็จะได้ประโยชน์เพียงพอแล้วล่ะการเสริมเนี่ยถ้าขาดก็จะช่วยแต่ถ้าว่าเราเสริมไปอย่างเช่นเสริมวิตามินที่ละลายในน้ำไปก็ไม่เป็นไรมันไม่อันตรายแต่ตัวที่น่ากลัวคือวิตามินละลายในไขมันคือถ้าเกิดร่างกายได้รับพออยู่แล้วรับไปมันจะค่อยๆสะสมไปเรื่อยๆแล้วทำให้เกิดมีอาการของวิตามินเกินเกิดขึ้นครับงั้นโดยทั่วไปเนี่ยโดยทั่วไปเวลาไปหาหมอทำไมหมอไม่เห็นให้วิตามินเลยก็มันไม่จำเป็นถ้าลูกเขาแข็งแรงดีสุขภาพดีรับประทานอาหารครบถ้วนวิธีที่คุณหมอเด็กจะดูว่าเด็กๆเองมีโภชนาการที่ดีไหมเราก็ดูจากการเจริญเติบโตและน้ำหนักตัวถ้าน้ำหนักตัวและการเจริญเติบโตอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมนะครับเราก็สามารถจะบอกได้เป็นนัยยะว่าเขาน่าจะได้รับสารอาหารที่เพียงพอค่ะคุณหมอก็ได้ให้แนวทางการดูแลสุขภาพนะคะไม่ว่าจะเป็นโรคอุบัติใหม่ที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสหรือว่าโรคอุบัติใหม่ที่เกิดจากพฤติกรรมหรือไลฟ์สไตล์ของเราเองนะคะก็ต้องเรียกว่าครบถ้วนข้อมูลรวมถึงแนวทางการป้องกันด้วยค่ะก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากค่ะยินดีครับสวัสดีครับค่ะต้องขอบคุณ PA for Child ที่สนับสนุนความรู้ดีๆให้กับพ่อแม่นะคะทำให้เราได้ความรู้เรื่องของโรคอุบัติใหม่พร้อมวิธีการรับมือค่ะและหากคุณพ่อคุณแม่กำลังวางแผนทางการเงินเพื่อดูแลค่ารักษาเกี่ยวกับโรคที่เด็กเป็นบ่อยให้กับลูกนะคะประกันอุบัติเหตุ PA for Child จากธนชาตประกันภัยเป็นคำตอบนะคะเพราะว่าเป็นประกันอุบัติเหตุที่เหมาะสำหรับเด็กที่มีอายุตั้งแต่1ถึง20ปีเป็นวัยซนที่ต้องเรียนรู้กับโลกภายนอกคุ้มครองทั้งอุบัติเหตุและโรคที่เด็กเป็นบ่อยไม่ว่าจะเป็นไข้หวัดใหญ่ไข้เลือดออกมือเท้าปากแล้วก็ RSV ค่ะซึ่งทั้ง4โรคนี้นะคะคุณพ่อคุณแม่สามารถเลือกซื้อความคุ้มครองได้ตามความต้องการเลยค่ะช่วยดูแลค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการนอนในโรงพยาบาลหรือว่ารักษาแบบผู้ป่วยนอกนะคะส่วนค่าเบี้ยประกันก็ไม่แพงอย่างที่คิดค่ะเมื่อเทียบกับประกันสุขภาพเด็กทั่วไปจึงไม่ต้องกังวลเลยนะคะยิ่งเศรษฐกิจแบบนี้เชื่อว่าตอบโจทย์พ่อแม่หลายบ้านแน่นอนค่ะหากสนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ ttbbank.com หรือสอบถามผลิตภัณฑ์ได้ที่ TTB ทุกสาขานะคะติดตามรักลูกพอดแคสต์ได้ที่ Apple Podcast Spotify และ YouTube Channel รักลูกค่ะอย่าลืมกด Subscribe กระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์ดีๆจากเราแล้วพบกันนะคะ